สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับในรายการที่เราจะรณรงค์นะครับเชิญชวนแล้วก็แนะนำนะครับให้พี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับได้มีโอกาสต้องว่าอย่างนั้นนะฮะมีโอกาสที่จะสละเวลาของพวกเราทุกคนนะครับได้หันกลับมาศึกษาเรื่องของอัลกุรอานนะครับซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เป็นธรรมนูญนะเป็นคัมภีร์ที่สอนให้เรารู้ถึงทางรอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เป็นคัมภีร์ที่สอนแล้วก็บอกเราให้มีวิสัยทัศน์มุมมองที่จะทำให้เรานั้นไม่หลงประเด็นหรือไม่หลงดุนยานั่นเองนะครับครับพี่น้องครับเราคงยังอยู่ในยุสที่29นะครับในซูเราะห์อัลมาอาริจนะครับซึ่งเมื่อตอนที่แล้วนะครับเมื่อตอนที่แล้วขอทวนสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ ขันเยาะเย้ยการถากถางการพูดจานะครับของผู้ที่ปฏิเสธหรือผู้ง่ายผู้ที่ต่อต้านอิสลามผู้ที่ไม่ยอมรับนะครับการเป็นรอซูลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะครับแล้วก็คำบอกกล่าวหรือคำเปรียบเทียบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้วะฮยูลงมาให้กับท่านนบีเพื่อที่บอกคนเหล่านี้ให้รู้ว่าความนานนะฮะของการลงโทษในวันอาคิเราะห์ในการที่อยู่ในนรกนะครับในไฟนรกนั้นมันไม่ใช่แค่แป๊บๆอย่างที่วันนี้เราเข้าใจเป็นการเปรียบเทียบเป็นการบอกให้รู้ว่า1วันในวันกิยามะห์เท่ากับ 50,000 ปีในดุนยานี้นะครับนะสุดท้ายทำไมครับก็ไม่เมื่อไม่มีการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูก็จึงได้บอกให้ท่านนบีนั้นได้ให้กำลังใจว่าจงอดทนอดกลั้นให้มากๆนะครับวันนี้ก็มาต่อเนื่องนะฮะในอายะห์ที่6นะครับที่บอกว่าอินนะฮุมยะเราะนะฮูบะอีดาเวลาพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยครับแทนที่จะสำนึกแทนที่จะบอกแทนที่จะเข้าใจว่าโอ้โหวันที่เราจะต้องไปทรมานนะวันที่เราจะต้องไป อยู่ในบทลงโทษการลงโทษนะฮะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนิรันดรแบบไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยนะมันน่ากลัวแต่หากว่าพวกเขากลับมองอีกมุมหนึ่งพี่น้องครับมองอะไรครับอินนะฮุมยะเราะนะฮูบะอีดากลับมองว่าวันกิยามะห์โอ้อีกไกลนะวันกิยามะห์อีกไกลนะกว่าจะถึงก็นู่นแหละนะเป็นหมื่นๆปีอ่ะนะพอดีเราไม่ถึงหรอกนะคงยังมาไม่ถึงนะคิดอย่างนี้ไงนะพอทุกคนคิดว่ามันยังไม่ถึงคงไม่ใช่นะอย่าลืมนะครับว่ากิยามะห์ยังไงก็ต้องมายังไงก็ต้องมาครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงความใกล้ของวันกิยามะห์นะแล้วได้เอานิ้วขึ้นมา2นิ้วเพื่อให้รู้ว่ามันใกล้กันแบบนี้เนี่ยนะมันใกล้ที่จะเกิดวันกิยามะห์แต่ด้วยกับการเป็นผู้ปฏิเสธการเป็นผู้ที่ไม่เชื่อฟังนะไม่ศรัทธาอีกทั้งยังโอหังนะครับอหังกาต่อคำสั่งสอนต่อคำเชิญชวนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั้นกุรอานจึงบอกว่าอินนะฮุมยะเราะนะฮูบะอีดาวะนะรอฮุกอรีบาชัดมากเลยครับแต่เรามองว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเองมันไม่เท่าไหร่เองนะคำบอกกล่าวอย่างนี้พี่น้องครับการที่ให้เราได้รู้อย่างนี้เนี่ยเพื่อให้รู้ว่าคนผู้สร้างบอกเราอย่างนี้กำชับเราแบบนี้เตือนเราอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เตือนแบบเขาเรียกขู่ให้กลัวนะอิสลามไม่ได้มาเพื่อขู่นะฮะแต่อิสลามเมื่อการมาเพื่อการตักเตือนบอกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงมันจะมีจริงเวลาเท่านั้นที่จะนำพาเราไปเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะดังนั้นวันรอฮุกอริบะเราจึงเขาเรียกว่ารู้และเห็นและประจักษ์นะครับว่าวันกิยามะห์วันแห่งการตัดสินวันแห่งการตอบแทนมันไม่ได้อยู่ไกลนะฮะ
เราอาจจะไปยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ทำไมฮะอายันมาถึงก่อนก็ใช่เช่นเดียวกันนะพ่ออย่าลืมพี่น้องถ้าเราหลับแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยพวกนี้เราแก้ไขได้นะถ้าเรานอนหลับนี่นะอิสลามเปรียบเทียบเหมือนตายเล็กเขาเรียกฝึกการตายไปก่อนนะวันนี้เครียดมากวันนี้รู้สึกมันมีปัญหาเยอะนะครับคิดไม่ตกแก้ไขไม่ได้นะหลับนอนไปตื่นขึ้นมาเรายังแก้ไขอะไรได้อีกเยอะนะเรายังเปลี่ยนแปลงโน่นเราจะทำนี่เราจะเพิ่มเติมตรงนั้นทำได้หมดเลยครับแต่พี่น้องอย่าลืมครับว่าถ้าหากว่าเราสิ้นใจไปเมื่อไหร่เราจากโลกดุนยานี้ไปเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขไม่สามารถที่จะต่อเติมไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยจบทุกอย่างนะฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งก็พูดง่ายว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเขาไม่ทำแล้วรอรับผลงานในพฤติกรรมที่ทำไว้ในดุนยานี้ไม่ว่าจะกี่สิบปีไม่ว่าจะกี่ร้อยปีหรือแม้กระทั่งไม่ว่าจะกี่วันก็ได้นะวันรอฮุกอรีบะยาวมาตะกูนุสซามาอุกัลมุฮลิข้อนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺสลาเมื่อบอกอย่างนี้ว่ามันใกล้นะแล้วก็บรรยากาศในวันนั้นคือวันแห่งการตอบแทนหรือวันกิยามะห์นั่นเองนะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรอัลลอฮฺยกตัวอย่างแล้วบอกให้เราเห็นถึงว่าสิ่งต่างๆเลยมันจะเกิดขึ้นนะครับวันที่ท้องฟ้าทั้งหลายจะกลายเป็นสีอะไรสีทองแดงหล่อหลอมเป็นคล้ายๆแบบ อะไรอ่ะสีแดงอารามนะสีขาวเขาเรียกประกายนะครับทั่วท้องฟ้านะครับระยิบระยับไปหมดเลยนะซึ่งวันนี้พี่น้องลองดูนะฮะอะไรที่เราไม่เคยเห็นวันนี้เราเห็นหมดเลยนะที่เขาฉายมาให้ดูที่เขาแชร์กันในตามเฟซนะครับท้องฟ้าหรือเมฆแห่งท้องฟ้าทำไมฮะม้วนเกลียวลงมาถึงดินเลยมาถึงเขาเรียกเนี่ยเราเดินไปแล้วก็ได้สัมผัสเลยกลุ่มก้อนเมฆครับดูแล้วน่ากลัวนะฮะบางทีเราเห็นในภาพก็คือกลุ่มก้อนเมฆที่อยู่บนเหนือน้ำแผ่นน้ำทะเลนิดเดียวเองเห็นไหมฮะดังนั้นที่อายะห์กุรอานบอกยามาตะกูนุสซามาอุกัลมุฮลิฮ์นะมันจะเขาเรียกบรรยากาศเหล่านี้ความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมแล้วมันจะจินตนาการไม่ได้ไม่ใช่เลยนะครับวะตะกูนุญิบาลุกัลมุฮลิฮ์นะวะตะกูนุญิบาลุกัลอิห์นนะและยังได้บอกอีกนะครับว่าภูเขาที่วันนี้เราเห็นว่ามันโอ้โหแข็งแรงมันปักหลักลงไปในดินมันไม่มีอะไรที่จะเขย่าเขาเรียกภูเขาได้นะมันแน่นมันโอ้โหเรียกกันว่าไม่มีอะไรแล้วครับจะบางทีใช้ระเบิดก็ไม่ใช่สะทกสะท้านแค่ผิวๆเท่านั้นเองแต่วันนั้นพี่น้องครับวันที่ท้องฟ้าจะหลุดลอยบินแว่วไปเหมือนกับอะไรปุยนุ่นหรือแม้จะกับขนสัตว์ที่เวลาดึงมาแล้วเป่ามันก็ลอยภูเขานะฮะภูเขาที่ในดุนยาเรามองว่ามันหนักแน่นมันหนักอึ้งไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะฮะวันนี้พี่น้องครับหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราเห็นนะเพราะโซเชียลเพราะความการพัฒนาการคล่องแคล่วของอินเทอร์เน็ตนะทำให้เราเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นแผ่นดินเคลื่อนที่นะแผ่นดินเคลื่อนที่ครับและไม่ใช่เคลื่อนนิดเดียวมันคือมันยาวมาเป็นเขาเรียกตลอดเลยนะเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยฮะไม่ใช่หมายความว่าพูดมาเพื่อให้คนกลัวนะกล่าวมาเพื่อให้เป็นกุศโลบายไม่มีครับทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นเรื่องจริงนะที่ให้บรรดาผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายหรือผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งหลายนั้นได้มองได้คิดนะครับถึงบรรยากาศวันนั้นเพื่ออะไรครับไม่ใช่คิดแล้วก็สนุกดีเนอะอยากเห็นเนอะไม่ใช่นะพี่น้องที่กุรอานบอกมาเนี่ยเพื่อให้คิดไตร่ตรองเราจะได้เป็นคนหนึ่งที่ไม่ผิดพลาดเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีความทุ่มเทมุ่งมั่นนะครับว่าศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์สั่งใช้ให้เราทำนู่นให้เราปฏิบัตินี่นะครับเราก็ควร
นะอย่ามองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้มาดูอายะห์ถัดไปครับที่อัลลอฮฺสุลตานได้กล่าวไว้เนี่ยที่บอกว่าวะลายัสอะลุฮามีมุนฮามีมานะและไม่มีใครไม่มีสหายคนใดไม่มีเพื่อนคนสนิทคนใดที่จะมาถามว่าเป็นยังไงเป็นนั่นนี่ยังไงไม่มีหรอกครับพี่น้องในวันนั้นคือตัวใครตัวมันจริงๆในวันนั้นจะไม่มีใครเหลือบมองใครและสนใจใครนะด้วยอะไรครับด้วยความตะลึงด้วยความกลัวด้วยความเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่หลายคนพูดไงว่าทุกคนเลยนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยนะฮะไม่ยอมเชื่อฟังไม่ว่าปฏิบัติตามแต่เวลาถึงวันนั้นซึ่งไม่มีใครจะหนีไปไหนได้นะครับยูบัสรูนะฮุมยะวัดดุลมุจริมูลาวยัฟตะดีมินอะซาบิยอมิอิซิมบิบานีนะข้อนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันนะที่ให้รู้ว่านะทุกเขาเรียกทุกคนนะในกลุ่มในเครือญาติในวงตระกูลในเผ่าในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะไม่มีใครจะตอบใครไม่มีใครจะถามใครทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจทุกคนขั้นละมองแล้วพูดว่าถึงความเหมาะสมในการที่เขาจะต้องถูกลงโทษอย่างไรพูดไงว่ารู้ตัวแหละครับว่าตัวเองจะต้องโดนอาซาบโดนลงโทษนะครับในข้อฝ่าฝืนต่างๆที่ได้ปฏิบัติขึ้นนะไม่มีการมาเขาเรียกรับบาปแทนไม่มีใครที่จะมาบอกว่าช่วยผ่อนปลนผลบุญที่มีสิ่งที่ดีที่มีมาขอเขาเรียกอะไรนะแทนนะวันนี้พี่น้องเราติดคุกเมื่อติดคุกปุ๊บมีเงินมาทำไมฮะเขาเรียกมาถ่ายใช่ไหมเมื่อมาถ่ายตัวก็ไม่ต้องติดนะวันนั้นไม่มีครับวันนั้นไม่มีครับและทุกๆคนนะฮะเหมาะสมหรือสมควรที่จะต้องถูกลงโทษตามบาปหรือตามพฤติกรรมที่ได้ทำไว้ในดุนยานี้ไม่มีคำว่าซอลิมไม่มีคำว่าอาธรรมไม่มีคำว่ายัดเยียดไม่มีทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่นั้นทุกคนที่โดนลงโทษทุกคนที่จะต้องถูกโยนลงไปในฟาโรห์ด้วยกับความอะไรเหมาะสมสมควรนะครับในพฤติกรรมการกระทำที่ตัวเองทำไว้ในดุนยานะวะมาวะซอฮิวะซอฮิบะติฮิวะอะคีนะจะพี่จะครอบครัวภรรยาเช่นเดียวกันครับไม่มีใครที่จะมาทดแทนหรือจะมาผ่อนปลนได้นะครับวาฟาซีลาติฮิลาติตุวีนะนี่ก็แน่นอนนะครับบอกถึงมาสักครู่นี้ที่เรียนกับพี่น้องนะครับว่าใครก็แล้วแต่นะในดุนยานี่เราบอกได้นะบางทีเราเองที่อาจจะอยู่ในเขาเรียกสถานการณ์ที่คับขันก็จะมีเพื่อนนะมีญาติพี่น้องมีภรรยามีพี่มีน้องมีคนรู้จักมีสหายคนต่างๆที่รู้จักเราแล้วก็นั่นก็อาจจะช่วยเหลือกันได้แต่วันนั้นทำไมครับในอายะห์กุรอานบอกไว้หมดเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นมิตรสหายเป็นพี่น้องเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นใครก็แล้วแต่ไม่มีใครจะมาทดแทนใครได้ไม่มีครับดังนั้นใครทำอะไรไว้ใครทำอะไรไว้เขาก็ต้องได้รับภาคผลนะผลตอบแทนในสิ่งที่เขาทำไว้นะครับวาฟิวามิลวามิวามันฟิลอัรดิจามีอันซุมมายุนจีนะพูดง่ายว่าไม่ว่าใครที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนี้นะครับที่จะมารวมตัวกันนะในการที่จะมาทดแทนหรือมาผัดเขาเรียกผ่อนปลนอาซาบของอัลลอฮ์ก็ไม่มีให้รู้ไว้ว่าอาซาบหรือบทลงโทษนะที่เตรียมไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธฝ่าฝืนโอหังยะโสทั้งหมดเหล่านี้นะนะมันเป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแล้วก็ไม่น่าที่จะมาทดลองไม่น่าที่จะมาลองดูซิเป็นยังไงไม่ใช่พี่น้องครับที่เรียนกับพี่น้องนะว่าเวลาเรานอน วันนี้เป็นอย่างไรพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็เมื่อวานพลาดไปวันนี้ปรับได้ถูกไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราพลาดไปชั่วโมงนี้เราพัฒนาขึ้นมานะช่วงอะไร
ตอนวัยหนุ่มเราไม่ได้ทำตอนแก่ชราหรือตอนวัยที่มันสูงวัยขึ้นมาแล้วเราสำนึกได้เราทำได้แต่วันนั้นพี่น้องเราสำนึกว่าดุนยาเราพลาดไปเราสำนึกว่าดุนยาเราไม่น่าจะพูดอย่างนี้ในดุนยาไม่น่าที่จะโอหังอย่างนั้นทำไม่ได้แล้ววันนั้นวันนั้นเป็นวันที่ไม่สามารถที่จะได้สำนึกไม่สามารถที่จะเอาข้อสำนึกไม่สามารถที่จะเอาข้อเข้าใจต่างๆนานากลับมาเป็นอะไรครับกลับมาเป็นข้อผ่อนผันไม่ได้เงินลูกหลานวงตระกูลชื่อเสียงอะไรต่อมีอะไรก็ไม่สามารถนำมาผ่อนปลนได้พูดง่ายว่าวามันฟิลอัลดิจามีอันไม่ว่าในโลกดุนยานี้ทั้งหมดจะรวมกันยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะครับกัลลาอินนาฮาลาซอหาไม่ได้เลยนะหาไม่ได้นะครับเป็นคำถามเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับอะไรครับไฟนรกที่มันลุกโชติช่วงไฟที่มันจะเผาผลาญทุกสิ่งมันจะทรมานมันจะทำให้คนที่ตกอยู่ในนั้นหรือคนที่จะเข้าไปในนั้นนั้นเจอกับเขาเรียกบทลงโทษอันเจ็บปวดนะดังนั้นวันนี้พี่น้องครับกุรอานจึงเป็นสิ่งที่บอกเราสอนเราให้เรารู้ว่าตอนนี้วินาทีนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยต้องทำอะไรนะเราคงไม่รอนะพี่น้องอย่ารอว่าให้คนนู้นทำให้เราอย่ารอว่าให้คนนี้ทำให้เราแต่เราต้องสำนึกตรงนี้จากที่บอกว่าเวลาคำสอนเวลาคำบอกกล่าวคำตักเตือนของท่านนบีมานี่นะชาวกุฟาร์ไม่ตระหนักแถมยังบอกว่านบีพูดไม่ได้นบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นำคำพูดนี้มาก็มาต่อเติมมาแต่งเติมเอาเองอยากจะได้อำนาจอยากจะได้ชื่อเสียงทั้งหมดเหล่านี้เป็นการใส่ร้ายนั้นในซูเราะห์นี้ซูเราะห์มาอะที่จริงขึ้นต้นที่อัลลอฮฺจะขึ้นต้นว่าซาอัลซาอิลุมบิอาซาบิวาเกะดูคำถามพี่น้องครับนี่คือคำถามที่เป็นคำถามที่บ่งบอกถึงความโอหังบ่งบอกถึงความเขาเรียกดื้อดึงนะของผู้ที่ปฏิเสธของผู้ที่ไม่ยอมศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์จึงได้บอกกัลลาอินนาฮาลาซานะซาตัลลิชวานะทำไมล่ะครับมันจะทำมันจะเผาผลาญมันจะไหม้ผิวหนังของเขานะฮะแล้วก็หนังศีรษะของเขาก็จะหลุดออกมานะครับหลุดออกมานะด้วยความร้อนด้วยความทรมานนะครับนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกนะอัลกุรอานบรรยายภาพให้เราเห็นนะว่าความรุนแรงความดุเดือดความน่ากลัวนะครับของอาซาบในวันอาคิเราะห์อาซาบนะของนรกยะฮันนัมหรือไฟนรกที่จะเผาผลาญผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะวันนี้เราอาจจะคิดว่าความร้อนของไฟความร้อนของตะเกียงความร้อนของดวงอาทิตย์มันมากมายแต่อย่าลืมนะครับว่าในวันอาคิเราะห์นะที่บอกว่านะซาอะตัลลิชวามันไม่ใช่แค่ไหม้อย่างเดียวครับมันไหม้แล้วทำให้ผิวหนังนี่ถลกออกจากอะไรร่างกายออกจากตัวของเรานะครับเราจะเหลืออะไรพี่น้องครับเราจะเป็นสภาพแบบไหนครับนะที่หนังศีรษะถูกถลกขึ้นหนังเรานี่ถูกถลกนะไล่ถลกไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะตัดอูมันอัดบารวะตะวันลานะเราจะเรียกร้องเราจะบอกให้คนนู้นคนนี้ไม่มีแล้วครับนะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ให้รู้ว่าเมื่อในดุนยาเราถูกเรียกร้องเราถูกเชิญชวนเราถูกบอกนะเราก็ทำไมฮะผินหลังให้เมินเฉยไม่ยอมเชื่อฟังและวันนั้นเราจะเอาอะไรล่ะครับไปต่อรองหรือว่าไปมอบให้นะครับที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นจากบทลงโทษในวันนั้นนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่กุรอานได้บอกให้เราให้รู้ว่าเวลาที่เหลืออยู่ในดุนยาคือเวลาที่เราจะต้องสะสมสิ่งที่มันมีคุณค่าให้มากมิฉะนั้นแล้วเมื่อถึงวันนั้นนะครับคนที่เสียใจไม่ใช่คนอื่นนะครับนอกจากผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายหรือต่อต้านในเรื่องของศาสนานะครับและแล้วสิ่งเหล่านี้บทลงโทษเหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นแน่นอนนะครับครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 009-8493-999
ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม